สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่จะพามาทำสปริงโรลนะคะหรือว่าโปเปะบ้านเรานั่นเองหมูบดค่ะหมูบดนะคะ2แพ็คแล้วก็ถั่วงอกนะคะถั่วงอกก็2แพ็คค่ะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็สปริงออเนียนนะคะหรือว่าต้นหอมเราเองเอาหมูใส่ไปเลยค่ะกระเด็นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเหมือนกับพวกโกรธเรานะคะเขากระเด็นใส่เราเลยนะคะใจเย็นๆค่ะใส่จะใส่หมู2แพ็คเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเขาจะมีกระดาษลงมาด้านล่างหน่อยนึงนะคะเราจะผัดไปจนหมูสุกนะคะเพื่อนอยู่เมืองนอกคนต่างบ้านต่างเมืองก็อย่างนี้เลยค่ะต้องอยากทานก็ต้องทำเองนะคะทำเองแล้วก็ถูกปากด้วยค่ะเราก็ปรุงอย่างที่เราชอบนะคะแผ่นสปริงโรลก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ค่ะเห็นไหมคะแผ่นสปริงโรลนะคะไปซื้อมาเรียบร้อยเตรียมพร้อมค่ะแล้วผัดไส้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลนะคะน้ำตาลสัก4ช้อนนะคะพอค่ะแล้วก็ชูรสค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใช้เป็นรสดีแทนค่ะแล้วเราก็จะเติมพริกไทยพริกไทยหน่อยนึงนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะผัดขยี้ให้เขาหมูเขาจับกันเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวขยี้แป๊บนึงค่ะก
ค่ะเพื่อนๆตอนนี้หมูของเราก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนะคะเราจะชิมรสกันค่ะอ่อนเค็มนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวลงไปชิมให้ได้รสก่อนนะคะถึงจะใส่อีกหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะเดี๋ยววุ้นเส้นเราลงไปเขาก็จะจืดค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าสีเขาซีดแบบนี้เดี๋ยวแค่หลอดลงไปแล้วก็เห็นไหมคะเพื่อนแครอทลงไปแล้วก็ถั่วงอกลงไปแต่สีเขาก็สุดยอดค่ะถั่วงอกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆใช้ถั่วงอก2ถุงไปเลยค่ะถั่วงอกให้ยอดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราถึงจะใส่อย่างอื่นลงไปนะคะวุ้นเส้นเขาสุกเร็วนะคะเพื่อนๆเราใส่ที่หลังได้เลยค่ะทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเราอยากได้ทานอาหารทานสปริงโรลอร่อยๆหรือว่าปอเปี๊ยะนะคะทำทานเองง่ายๆเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆที่เจ๊ไก่ทำให้ดูนะคะโอเคค่ะแล้วเราจะใส่แครอทนะคะใส่แครอทลงไปเต็มกระทะเลยนะคะเพื่อนๆทำปกติจะใช้หมูแค่แพ็คเดียวนะคะเพื่อนๆวันนี้จะแกรบใช้หมู2แพ็คเลยค่ะทำให้ครอบครัวทานนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมซอยนะคะเพื่อเป็นสีสันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสีเขียวลงมาแล้วนะคะเพราะสีเหลืองเราได้จากแครอทนะคะตอนนี้เจ๊ไก่ก็จะใส่วุ้นเส้นไปเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ
ละคนก่อนนะคะถ้าเรายังไม่พอเราใส่เพิ่มได้ค่ะเพิ่มอีกนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับไส้สปริงโรลนะคะที่เราจะห่อกันค่ะปอเปี๊ยะบ้านเรานั่นเองนะคะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ